เรื่องอยากมีโอกาสที่จะได้เรียนคลาสมีเลอร์เพื่อรู้ตัวเองแล้วไปปรับใช้ด้วยครับ Public Speaking ครับลงทะเบียนได้ขอบคุณคุณน็อตนะครับขอบคุณครับครับของก็คือมี2เรื่องใหญ่ที่ได้รับมาจากการเซมินาร์จริงๆอันแรกเลยก็แต่ตอนที่เริ่มเรียนที่คุณพ่อทำงานก็ผมก็แจ้งไปแล้วว่าผมมีปัญหาเรื่องคอมมิวนิเคชั่นสกิลซึ่งตรงนี้อ่อนมากเลยผมได้ค่อนข้างสักเลยเรื่องของเปิดไฟล์ปิดไฟล์ในเรื่องของข้อแรกว่าอยากจะได้อะไรผมสื่อสารให้ตรงจุดก่อนว่าเนี่ยผมอยากได้อย่างนี้นะแล้วก็พยายามไปยิงความติดเกมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็การดีชีกลับมาอันนี้คือสิ่งข้อแรกที่ผมได้จากการเรียนนี้อันที่สองคือเรื่องของการรู้จักคนรักษารู้จักสสารที่เราจะส่งแล้วก็ตัวเราต้องเป็นพรีเซนเตอร์ที่จะส่งตรงนั้นออกมาซึ่งตรงนี้ว่าเรารู้ว่าคนรับอ่ะเป็นไทป์ไหนหรือเป็นคนประเภทไหนแล้วต้องมีการกล่าวอะไรที่บอยพูดตรงนี้ก็อันนี้ชัดเลยแล้วพอเรารู้แล้วว่าเขาอยากรู้อะไรเราเตรียมสารนั้นให้มันตรงหรือวิธีการนำเสนอให้มันรู้เรื่องแล้วก็สุดท้ายอยู่ที่เราเตรียมตัวเราให้จบแล้วมันจะได้พูดกับเขาเขียนชัดเจนได้ตรงพอยขอบคุณมากครับคุณก๊อฟคุณก๊อฟเป็นคนหนึ่งที่แบบคอนเซนเทรตอยู่กับผมตลอดเลยตั้งแต่วันแรกเนาะแบบโต๊ะที่อยู่ด้านขวามือจนแบบกระทั่งตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา engage กับ audience ได้ audience จะส่งพลังมาที่เราตลอดเวลาและเราก็จะส่งพลังไปให้เขาได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะความโชคดีของคลาสนี้คือจำนวนผู้เรียนน้อยซึ่งผมบอกกับน้องบิวไปบอกกับทาง SCG Chemicals ไปพลาสติกไปว่าถ้ามากกว่านี้มันอาจจะแบบไม่ได้ effective นะครับคือถ้าเรามีปริมาณประมาณเนี้ยมันกำลังดีซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆขอบคุณครับครับก็คราวนี้ก็ขอบคุณคุณโอ๊ตนะครับน้องโอ๊ตแน่ๆนะครับมั่นใจครับมั่นใจครับมั่นใจครับผมก็ที่เป็นเทคนิคก็น่าจะพูดกันไปหลายคนแล้วแต่ว่าส่วนที่ชอบที่สุดก็คือโมเมนต์ที่ได้นั่งไปเป็นคอมเมนเตอร์มันไม่ได้เปิดเห็นมองก็คือได้รีแคปกับสิ่งที่เราขึ้นไปพรีเซนต์ก่อนเราได้ฟีดแบ็กเราได้มีเรื่องมาแล้วเรากลับมานั่งดูเพื่อนโอเคมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ตรงนี้ทำได้ดีตรงนี้ทำแต่ยังไม่ค่อยดีนะปรับปรุงได้แต่ภาพรวมก็คือชอบที่เป็นเทคนิคชอบการเอา business model canvas ซึ่งจริงๆพวกเราเองแต่คนก็ใช้กันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าสามารถเอามาแอปพลายกับการ presentation ได้ด้วยอะไรนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็เฉลยนะว่าเราอยู่เท่าไหร่นะเพราะเราคุยกันแล้วเราจะเฉลยโอเคกูปิดเนาะครับกูอ่ะตั้งใจพูดเรื่องเดียวกับที่พี่เอสพูดเลยว่าพอยอ่ะเมื่อกี้ตอนนี้เอสมาพูดเนี่ยฉันก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันตอนที่เอ็กเจียแล้ววันนนท์ใช่ตอนที่เราได้ทำโรของคอมเมนเตอร์เพราะอันนั้นมันคือโรที่เราต้องดูเขาแล้วก็ฟีดแบ็กออกมาโดยที่เราต้องพูดแต่ถ้าเรามานั่งอยู่ในโซนผู้ฟังเนี่ยเราก็จะนั่งฟังไปเรื่อยๆฉันรู้สึกแบบนี้นะแต่ฉันไม่ได้ต้องพูดไม่มีการเรียบเรียงความคิดสตอรี่ว่าฉันจะพูดคอมเมนต์ออกมาอย่างไรให้ผู้ฟังรู้สึกว่าไม่โดนตำหนิเกินไปอะค่ะจะต้องพูดอย่างไรก็เลยเลือกที่จะชมเขาก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์ตามมาในจุดนี้มันทำให้เราแบบเห็นว่าแต่ละคนมีโปรแกรมอย่างไรและสามารถไปปรับกับตัวได้คือมันทำให้มันมีความโฟกัสกับตัวผู้พูดมากขึ้นแล้วพอเรากลับมานั่งตรงนี้เรารู้สึกว่าเรามีความตั้งใจที่จะเฮ้ยจุดนี้มันดีนะจุดนี้มันไม่ดีควรปรับปรุงอย่างไรค่ะในส่วนของสตอรี่ที่จะทำยังไงให้เป็น impact idea present creation เนี่ยที่ทุกคนได้พูดแล้วที่เป็นทีสเต็มดีมากก็ขอพูดซ้ำนะคะแต่คือส่วนเนี้ยคือรู้ประทับใจมันสามารถเป็นแบบแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้เยอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแท้จริงแล้ว objective หลักๆสังเกตไหมครับว่าเนื้อแท้ของการที่ให้เราไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราอ่ะไม่ได้คอมเมนต์เพื่อเรามันเป็นเหมือนสิ่งที่มันจะสะท้อนกลับมาที่เราอยู่เสมอเลยว่าแบบเฮ้ยมุมนี้เราตกไปหรือเปล่ามุมนี้เราดีหรือเปล่าเฮ้ยมุมนั้นใช่หรือเปล่าแล้วมันมีจุดบางจุดที่มันแมทช์กับเพื่อนแล้วพอเราปิ๊งปุ๊บเราก็เทคเนาะถึงเวลาเราก็เลยคอมเมนต์มาที่เพื่อนทางที่แท้จริงแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราได้ซักเจชั่นกับเพื่อนไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะจับได้เลยนะ
มันคือ learning point เลยนะที่ presenter พึงมี presenter พึงกระทำพอหลังจากจบอันนี้มาปุ๊บเราถึงได้มาดู and don't กันเนาะเรามาครักกันในทีมสิเรามี dimension ของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเซสชั่นที่ทำให้เราแบบได้มาแชร์กันในฟิล์มชาร์ตใดๆแบบนี้ครับมันจะทำให้เราเห็นถึงมุมมองหลากหลายมิติของคนอื่นด้วยนอกจากตัวเราเองนะครับทั้งสองวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับผมมากๆที่ทุกท่านให้โอกาสผมนะครับได้มีโอกาสมาแบ่งปันแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมนำมาแบ่งปันสองวันนี้เป็นประโยชน์และเชื่อว่าทุกคนสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับ